ไปดูที่ความเคลื่อนไหวนะครับของแชมเปี้ยนส์ลีกครับรอบ16ทีมนัดแรกครับจะลงเตะกันในสุดสัปดาห์นี้แล้วไปดูที่คู่การแข่งขันของกุทบุรีครับจะเปิดบ้านบอกว่าเตรียมจับตาย2กองหน้าของสุราษฎร์ธานี FC ครับครับหลังจากที่กุทบุรี FC นะครับทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงท้ายของเลขที่2สามารถจบด้วยการเป็นรองแชมป์โซนตะวันตกมาได้นะครับมีคิวเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสุราษฎร์ธานี FC ในนัดแรกล่าสุดนะครับบิ๊กป๊อปวีรชาติสถิตไตรภพประธานสโมสรสั่งกำชับนะครับให้แข้งอัศวินดาบม้าจับตา2กองหน้าอันตรายของคู่แข่งก็คือสุพจน์จดจำที่ถือว่าเป็นมือสังหารของสุราษฎร์เลยนะครับแล้วก็สุขจิตขออภัยครับวิทูลสุขจิตที่มีรูปร่างสูงใหญ่แต่ว่าจุดอ่อนของทีมคู่แข่งจากแดนใต้ก็คือกองหลังเนี่ยมีอายุมากทำให้ตนก็เชื่อมั่นว่าจุดเด่นของทีมอัศวินดาบม้าที่มีนักเตะเข้าขากันเพราะใช้ชุดเดิมมาโดยตลอดรวมทั้งการประสานงานกันของแดนกลางและแดนหน้าที่ในช่วงหลังนี้ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องทำให้ทีมสามารถเอาชนะคู่แข่งในรัดแรกได้อย่างแน่นอนนะครับโปรแกรมการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้นะคะกรุงธนบุรี FC จะเปิดบ้านสนามมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาพบกับสุราษฎร์ธานี FC วันอาทิตย์นี้ค่ะ18กันยายนถ่ายทอดสดทางช่องนาว26ด้วยบ่าย 3:30 เป็นต้นไปค่ะ